จะมาสัมภาษณ์กับเราเออร่างทรงที่ตอนนี้พูดถึงที่คนพูดถึงกันทั้งออนไลน์และออฟไลน์ขอต้อนรับคุณอาเดียวเมืองช้างฮะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปดูสิอุ๊ยตายอาเดียวสวัสดีค่ะคุณอาเดียวสวัสดีอายุเท่าไหร่นี่41ครับผมเท่ามาดำโอ้เท่ามาดำแล้วไปเป็นร่างทรงได้ยังไงอ้าวหวนเหรอแต่เด็กแล้วครับเป็นมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุเท่าไหร่จ๊ะน่าจะประมาณสักเรียนปวช.ปี1ฮะปวช.เป็น1ก็เป็นร่างทรงเลยร่างทรงละเห็นก็บอกใครจะดูเค้าคุณเนี่ยสามารถเข้าทรงแม่งได้ทุกองค์เลยอ๋อไม่จริงอ่ะครับไม่จริงแล้วคุณเข้าทรงอะไรเออมีใครบ้างที่เข้าทรงอ่ะคุณพี่ผมนับถืออาม่าผมก็เลยทรงองค์อาม่าผมนับถือเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่กวนอิมอะไรประมาณนี้ฮะก็จะเป็นทรงเจ้าแม่ทับทีมเจ้าแม่กวนอิมอาม่าผมเป็นร่างทรงมา 5-6 ปีแล้วครับเป็นร่างทรงมา 5-6 ปีแล้วไม่ได้เป็นมา 5-6 ปีแล้วแล้วเนี่ยมีคนเขาเอารูปคุณมาแชร์กันมากเต็มเลยอ่ะคืออะไรก็ความอิจฉาริษยาไงความอิจฉาริษยาเปิดเสียงหน่อยนะเพราะความทำไมเขาอิจฉาริษยาอะไรคุณก็ผมชอบโพสต์ใน Facebook เวลาผมโพสต์ Facebook ในเรื่องโพสต์พวกเครื่องประดับเพราะว่าผมค้าขายแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องทำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับแล้วก็จิวเวลรี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งของผมอ่ะเขาบอกว่าอย่างวันนึงคุณเหมือนเข้าขายหลอกลวงประชาชนบอกแม่งเข้ามาหมดเลยวันดีคืนดีแต่งตัวเป็นกุมารทองบอกไอ้ไข่มาเข้าแล้ววันดีคืนดีไข่บอกอะครับเนี่ยตามข่าวเขาบอกอย่างนี้ไม่มีอ่ะตามข่าวเขาบอกว่าที่ลงเนี่ยฮะมั่วหมดเลยครับผมมั่วหมดเลยไม่จริงนะครับเขาบอกว่าคุณเนี่ยถือว่าเป็นร่างทรงเสด็จพี่คำว่าร่างทรงเสด็จพี่2021คืออะไรก็เขาแต่งขึ้นมาเองนะครับผมแล้วเพจนี้ก็คือปิดไปแล้วอ๋อก็คือปิดไปแล้วปรากฏว่าคนอยากจะรู้จักคุณหมดเลยว่าคุณเป็นใครข้าดูดวงทีละเป็นล้านๆจริงไหมเออถ้าคุณมดดำจะมาหาผมนะฮะสมมตินะฮะถ้าคุณมดดำมาแล้วสมมติว่าอยากจะมาดูดวงกับผมแล้วผมบอกว่าคุณมดดำผมขอค่าคูณ1ล้านคุณจะดูไหมไม่ดูกูด่าด้วยถูกไม่มีใครหรอกครับที่โง่จะมาเสียค่าครู1ล้านนะครับเออแล้วถ้าเสียอันนี้ต้องจริงๆต้องเสียเท่าไหร่อ่ะคะความจริงคือผมไม่กำหนดครับผมอืมแล้วแต่ศรัทธาอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ตามความเป็นจริงแล้วคือผมไม่กำหนดแล้วผมก็ไม่ได้ทรงมา 5-6 ปีแล้วครับผมคือหยุดเข้าร่างทรงมา 5-6 ปีแล้วแต่ว่าที่พี่กำลังจะบอกว่าตอนนี้คือโดนกลั่นแกล้งถูกต้องมั้ยยังยึดมั่นผมถามคุณมดดำหน่อยคุณมดดำยังศรัทธาเวลาคุณมดดำไปไหว้นางพิมพ์ที่นครปฐมแล้วก็ไปไหว้พญานาคเนี่ยคุณไหว้เพื่ออะไรความสบายใจเพราะความศรัทธาของคุณผมก็ศรัทธาในตรงจุดเนี้ยนะฮะแต่ถึงผมไม่ได้เป็นถึงผมจะไม่ทรงแต่ผมก็ยังมีการไหว้ครูทุกปียังเคารพครูบาอาจารย์ที่มาทำให้ผมอะที่ทำธุรกิจทำให้เราเจริญรุ่งเรืองอะครับผมเอาง่ายๆคุณกำลังจะบอกว่าทุกวันนี้คุณไม่ได้เป็นร่างทรงแล้วจากที่ตอนแรกเพจตอนนี้เพจปิดไปแล้วถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับผมเพจปิดไปแล้วเพจตอนนั้นคุณกำลังบอกว่าไม่มีความจริงเลยที่พูดถึงคุณถูกต้องครับผมเวลาที่คุณอ่านเขาบอกเนี่ยแหละคือร่างทรง2021เข้าแม่งได้ทุกเจ้าเลยอ่านรู้สึกยังไงบ้างก็มีความเสียใจเนาะเพราะว่าคนมันเข้ามาด่าเยอะวันที่คนด่าเยอะเป็นความจริงอะผมก็เลยแบบเราก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไปคุณจะฟ้องร้องเขาคำถามถูกต้องและชุดที่คุณใส่บางทีเป็นชุดฮ่องเต้บางทีเป็นชุดกุมารทองอันนี้คืออะไรชุดกุมารทองไม่มีนะครับผมเมื่อกี้มีอยู่ฮะมีอยู่เดี๋ยวดูในรายการเราชุดที่ใส่ทองเยอะๆอะค่ะคุณพี่อ๋อคุณมดดำผมมีทองแล้วจะให้ผมไปใส่เชือกใส่ปอหรออ๋อก็คือมีทองนี่ชุดกุมารทองถ้าสมมติว่าถ้าผมไปใส่เชือกใส่ปอเนี่ยผมอะเป็นคนผิดปกติแน่นอนถูกต้องไหมผมมีทองผมต้องใส่ทองการโชว์ทองการเปการทำให้มันดูทำให้ตัวเราดูดีเนี่ยมันผิดเหรอฮะตรงจุดเนี้ยฮะเ
ราะฉะนั้นคุณจะบอกว่ารูปทั้งหมดที่คนเขาเอามาแฉเป็นรูปที่คุณเป็นรูปใน Facebook ผมเอาเป็นรูปใน Facebook ที่ไม่ได้มีเจตนาเกี่ยวกับสร้างความเชื่อให้กับคนเลยนะเอ้ยไม่ได้สร้างความเชื่ออันนั้นคือความชอบส่วนคนกูไปเอาเพชรเอาทองมาใส่เล่นๆเฉยๆมันไม่ได้ใส่เล่นผมก็ใส่อยู่ประจำอยู่แล้วครับเอาคุณก็ใส่ประจำอยู่แล้วถ้าคนแถวนี้เขาก็รู้กันมานานแล้วฮะว่าผมใส่มาเป็น10ปีแล้วอ่ะแล้วอย่างชุดเน็กเซียนฮ่องเต้ชุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการแสดงหรือว่าอะไรคะความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวก็อยากแต่งเล่นอยากสมมติคุณจัดอันปาร์ตี้หรือคุณจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยในการสังคมของคนเนี่ยถ้าเราจัดงานปาร์ตี้หรือทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องอย่างผมเนี่ยไหว้ครูเสร็จร้อยปุ๊บพอไหว้ครูปุ๊บผมเป็นอาม่าทุกคนบอกว่าผมเป็นอาม่ามาผมก็ต้องแต่งตัวเป็นอาม่าไม่ได้เป็นเง็กเสียไม่ได้เป็นอะไรแต่ความเป็นองค์สมมุติครับผมเป็นองค์สมมุติหมายถึงลูกศิษย์ลูกหาต้องยอมรับคุณมีลูกศิษย์ลูกหาถูกต้องไหมใช่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกคุณว่าเป็นอาม่าคุณก็เลยต้องแต่งตัวเป็นอาม่าไม่ต้องไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาอย่างเดียวครับเพื่อนฝูงแม้แต่คนที่รู้จักเรียกผมอาม่าหมดไม่เคยดื้อเลยจริงๆจุดเริ่มต้นของการเป็นร่างทรงมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นเองมันนานมากอ่ะคุณวดากี่ปีมันเกิน20ปีครับผมตั้งแต่ปวช.ปวส.เนี่ยมันเป็นยังไงอะไรครับผมมันเป็นยังไงไอ้จุดเริ่มต้นของคุณที่บอกว่ามันนานๆเนี่ยมันเป็นยังไงของอย่างเงี้ยมันบอกไม่กล้องหายไปไหนคะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณจะต้องดูกล้องใหม่นะคะหลุดทีมงานมาทำหน่อยนะคะอันนี้คือคนที่กำลังอยู่ในออนไลน์กระแสตอนนี้อยู่